อบคิดว่าแค่ช็อคเวฟอย่างเดียวเนี่ยก็รักษาได้แล้วก็อาจจะเป็นจริงได้ในคนที่เป็นไม่เยอะคนที่อายุน้อยนะครับก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาเยอะแยะมากมายนะครับว่าการใช้ช็อคเวฟเนี่ยเป็นเครื่องมือทางกายภาพเอามารักษาเสื่อมสมรรถภาพหรือน้องชายไม่สู้ได้แต่รู้ไหมครับว่าคนชอบคิดว่าแค่ช็อคเวฟอย่างเดียวเนี่ยก็รักษาได้แล้วก็อาจจะเป็นจริงได้ในคนที่เป็นไม่เยอะคนที่อายุน้อยนะครับแต่คราวนี้ในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะเนี่ยแค่ช็อคเวฟอย่างเดียวลำพังช็อคเวฟอย่างเดียวเนี่ยมันรักษาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าภาวะที่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพในผู้สูงอายุนะครับมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนอื่นๆนะครับฮอร์โมนต่อมหมวกไตฮอร์โมนต่อมไทรอยด์พวกนี้ก็เกี่ยวพันกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศรวมทั้งโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานไขมันความดันนะครับโรคอ้วนโรคประจัยเหล่านี้ทำให้เส้นเลือดกับเส้นประสาทเสื่อมนะครับงั้นเราจะไปแค่เอาช็อคเวฟมายิงน้องๆชายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นแค่ชั่วคราวนะครับพอสักพักหนึ่งมันก็กลับมาเป็นอีกการรักษาให้ดีก็คือการรักษาแบบองค์รวมคือรักษาในทุกประเด็นทุกปัจจัยเสี่ยงนะครับสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะครับสมรรถภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในคลินิกของเราก็เลยคิดระบบเหมาจ่ายขึ้นมานะครับคือคุณจ่ายแค่ราคาเดียวนี่แหละแต่คุณรักษาได้ทุกๆปัจจัยที่คุณเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดเสื่อมเส้นประสาทเสื่อมนะครับใช้เครื่องช็อคเวฟใช้เครื่องกระตุ้น ECP นะครับอาหารเสริมต่างๆเพื่อลดการอักเสบนะครับการให้ฮอร์โมนทุกสิ่งทุกอย่างจบอยู่ในคอร์สเดียวนะครับลองติดต่อมาที่คลินิกPrima Wellness พัทยาได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับผม